าโพเนี่ยก็เป็นแค่ตำบลเล็กๆที่ขึ้นอยู่กับอำเภอพุทธสงฆ์ก็เกิดสภาวะการแห้งแล้งมาติดต่อกัน 5-6 ปีค่ะชาวบ้านนี่ไม่มีข้าวจะทานน้ำก็ไม่มีจะใช้ที่ทุ่งนาเราก็ต้องไปขุดบ่อนะคะขุดบ่อแล้วก็เอาทีละนิดละหน่อยใส่กระคู่มากินแล้วก็เขาก็เรียกว่าตำน้ำกินค่ะเมื่อพุทธศักราช2516สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปถวายที่วัดพุทธไทยสงฆ์ราชเลขานุการในพระองค์ได้เห็นผ้าที่ชาวบ้านสวมใส่เมื่อทรงทราบถึงความงดงามของผืนผ้าจึงทรงแนะนำให้ชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าแล้วทรงรับซื้อไว้เงินจากการทอผ้าขายได้เลี้ยงชีพและส่งเสียลูกหลานจากบ้านนาโพให้มีโอกาสได้เล่าเรียนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสมเด็จท่านให้ชีวิตกับครอบครัวเราให้ชีวิตของลูกๆของแม่ทั้ง4คนได้เรียนหนังสือเนี่ยท่านให้ปัญญามาแล้วเราต้องมาคิดว่าทำยังไงถึงจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้ในวันนี้ผ้าทอมือจากบ้านนาโพได้เป็นสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อการลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้คือผลจากการให้ที่ยิ่งใหญ่จากแม่ของแผ่นดิน